ยังคงตราตรึงจดจำทุกวันเวลาแม้จะนานเท่าไหร่ยังคงจำทุกทีเนิ่นนานการพันหลักพันหลายร้อยการทำความดีเมื่อครั้งมีท่านอยู่ยังตราตรึงไม่ลืมท่านนำทางให้ใจใสเย็นท่านนั้นเป็นผู้คอยแนะนำทุ่มบุญทุ่มใจคงจำมาให้ลูกนั้นอยู่ในสายบุญด้วยการุ่งต้นธรรมผู้คนวิชาหยุดใจนุ่มนวลชุ่มเย็นผ่องใสอยู่ในใจอยู่ในใจทุกคำสอนนั้นจำไม่ลืมให้เรารักบุญทุกๆวันฝึกทำใจผ่องใสแม้จะมีม่านบังมวลท้าทวงเข้ามาลูกยังคงทุ่มบุญมันสร้างความดีเรื่อยไปสอนคือพรมงคลที่ลงดวงใจจะเนิ่นนานเท่าไรตื่นใจสุขใสทุกคราท่านนำทางให้ใจใสเย็นท่านนั้นเป็นผู้คอยแนะนำทุ่มบุญทุ่มใจคงจำเรื่อยมาให้ลูกนั้นอยู่ในสายบุญด้วยการุ่งต้นธรรมเจริญพรยอดกัลยาณมิตรทั่วโลกเนาะกองพลจักรพรรดิหัดสวรรค์ทุกท่านก็พบกัน2ทุ่มจนถึง2ทุ่มครึ่งโดยประมาณนะก็จะเอา
เรื่องราวต่างๆรวมถึงธรรมะมาเล่าให้พวกเราฟังจะได้อารมณ์สบายๆก่อนที่จะนอนหลับพักผ่อนกันในซีกโลกทางนี้นะในทางเมืองไทยเพราะว่าหลายๆคนก็อยู่ต่างประเทศก็บางทีเพิ่งเริ่มวันขึ้นมาก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านแล้วกันนะเนาะวันนี้ก็วันที่4พฤษภาคมนะซึ่งก็ถ้าเป็นเรียกว่าเป็นแฟนหนังเรื่อง Star Wars วันนี้ถือว่าเป็นวัน Star Wars ที่หลวงพี่เองนึกถึงหนังเรื่องนี้ก็เนื่องจากว่าน่าจะเป็นหนังเรื่องแรกที่หลวงพี่ได้ดูในชีวิตนี้นะ Star Wars แล้วก็โยมพ่อพาไปดูย้อนกลับไปตอนอายุประมาณนู้นแหละ8ขวบแล้วแถวๆเนี้ยนะได้ดู Star Wars กับโยมพ่อแล้วก็ชอบจำมาจนถึงวันนี้แหละแล้วก็คือหลายๆเรื่องเนี่ยจนแม้กระทั่งในช่วงหลังวันนี้มีคนแซวว่าเรื่องราวในภาพยนตร์เรื่อง Star Wars เนี่ยนะก็เป็นคล้ายๆกับเรื่องของวัดพระธรรมกายอะไรเงี้ยแล้วก็เอามาแซวกันก็ไม่ว่ากันต้องถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นการแซวมันเป็นเรื่องของความเห็นซึ่งก็มันพูดอยู่ตรงนี้เป็นประจำนะเพราะความเห็นทุกคนมีความเห็นของตัวเองอยู่ก็ไม่ว่ากันบางคนอาจจะตั้งคำถามอยู่แล้วมาเกี่ยวอะไรกับ Star Wars กับวันที่4พฤษภาเงี้ยนะก็คือ4พฤษภาเนี่ยถ้าเกิดว่าอ่านแบบฝรั่งเนี่ยเขาเรียกว่าวันที่ May the 4th นะก็ของทางอเมริกาเขานับแบบนี้ May the 4th ก็คือ4พฤษภาแล้วก็มันมีประโยคซึ่งเป็นประโยคหลักในหนังเรื่องนี้แหละว่า May the 4th be with you ก็คือขอพลังจงสถิตอยู่กับท่านนะก็เมื่อวานก็ได้คุยกันแล้วในเรื่องของพลังว่าเราเองเนี่ยมีพลังอยู่ในตัวซึ่งก็เป็นพลังทั้งมีทั้งบวกแล้วก็มีพลังที่เป็นพลังทางลบถ้าจะเปรียบเทียบกันก็เป็นฝ่ายดำฝ่ายขาวก็เหมือนกันในหนังเรื่อง Star Wars เนี่ยนะไม่มีอะไรแตกต่างก็แค่บุญกับกุศลหลายเหตุการณ์ที่ว่าเขียนอยู่ในบทภาพยนตร์เรื่อง Star Wars เนี่ยก็จะว่าไปก็อิงมากับทางของพระพุทธศาสนาอยู่บ้างเหมือนกันนะก็คือว่าฝ่ายดีเนี่ยก็ถือว่าเป็นคล้ายๆนักบวชต้องใช้ชีวิตแบบเป็นนักบวชเลยแล้วก็ต้องควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ได้ต้องนิ่งอยู่แบบนี้ตลอดนะทางความเชื่อทางฝั่งบ้านเราเนี่ยนักบวชก็ต้องเป็นแบบนี้คุมความเชื่อคุมอารมณ์แล้วก็ต้องรู้เท่าทันสังขารและกิเลสก็คือความคิดแล้วก็กิเลสที่มาปั่นทำให้ใจของเราหมุนอยู่แบบนี้นะแล้วก็จำได้มีประโยคอีกประโยคนึงในหนังอาจารย์คนที่พูดเมื่อกี้แหละก็เขาก็เป็นอาจารย์ในหนังเนี่ยนะเขาก็บอกว่าความกลัวเนี่ยเป็นต้นทางนำไปสู่ด้านมืดนะก็คือพอกลัวเสร็จปุ๊บมันจะนำไปให้ถึงความโกรธถ้าเกิดว่าได้หรือไม่ได้เนี่ยกลัวแล้วก็จะโกรธโกรธเสร็จแล้วก็จะเกลียดนะพอเกลียดเสร็จจำฝังใจจากนั้นก็เกิดทุกข์เขาก็สอนแบบนี้ก็อันนี้เป็นเรื่องในหนังนะในความเป็นจริงก็เป็นลักษณะแบบนี้แหละว่าชีวิตของมนุษย์เนี่ยเราไม่ได้ในสิ่งที่เราอยากได้ในบางครั้งหรือว่าอยากได้ในบางอย่างเราก็พยายามจะไปสู้เพื่อให้ได้สิ่งเหล่านั้นกลับมาไม่ว่าเราทำอะไรทุกๆเรื่องเป็นผลที่ว่ากระทบกับใจของเราทั้งสิ้นเนี่ยนะซึ่งต้นเหตุของทั้งหมดนั่นแหละถ้าว่าโดยคำสอนที่มีมาในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรต้นเหตุของทุกเรื่องคือตัณหาตัณหาคือความอยากรวมถึงความไม่อยากด้วยนะอยู่ตรงเนี้ยคืออยากได้อยากมีอยากเป็นไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นนี่ก็คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นตัณหาแล้วก็ทำให้มนุษย์ติดอยู่ในภพนี้ชาตินี้ก็เลยมีความจำเป็นจะต้องมาพูดคุยกันแล้วก็พยายามจะบอกจริงๆก็คืออยากจะย้ำให้พวกเราอยู่ในอารมณ์ที่ดีอารมณ์ที่เป็นเชิงบวกจะได้มีกระแสเป็นพลังในเชิงบวกพลังในฝ่ายขาวพลังในความสว่างเนี่ยนะไปถึงคนที่อยู่รอบๆข้างเราเขาจะได้มีความสุขแล้วก็ถ้าใครอยู่ใกล้เราเนี่ยอยากจะให้เขารู้สึกว่าเราเป็นที่พึ่งให้เขาได้หรือแม้แต่ไม่ได้เป็นที่พึ่งเนี่ยแค่ให้รู้ว่าอยู่ใกล้เราแล้วก็มีความสุขเราเป็นคนชุ่มเราเป็นคนเย็นรวมถึงเป็นคนอบอุ่นได้ด้วยนะสำหรับในตัวของพวกเราเองให้คนอยากจะมาอยู่ใกล้อยู่แล้วก็มีความสุขไปในทุกๆวันคุณครูไม่ใหญ่เวลาท่าน
เทศสอนในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาท่านก็พยายามจะให้ภาพเหล่านี้กับเรานั่นแหละว่าการรักษาใจการรักษาอารมณ์ซึ่งไม่ว่าจะเป็นแบบไหนนะพื้นฐานของสิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่ที่ว่าเราเองควบคุมใจได้ฝึกควบคุมใจของเราบ้างหรือเปล่าแล้วท่านก็สอนให้เรานั่งสมาธิเจริญภาวนาเนี่ยเราจะได้ฝึกควบคุมใจเราให้เป็นแล้วแกนหลักตรงนี้คือคำสอนหลักของวัดพระธรรมกายนะเรามีจุดเด่นตรงนี้คือเรื่องของการเจริญสมาธิภาวนาจะได้เข้าใจเห็นใจแล้วก็รู้ใจของตัวเองจะได้เท่าทันรู้เท่าทันความคิดว่ากิเลสนี่มันปั่นเราอยู่นะตอนนี้อยากจะให้เราอยากได้ตอนนี้จะทำให้เราเกลียดตอนนี้อยากจะทำให้เราแบบไปทำอะไรสักอย่างซึ่งไม่ควรทำถ้าเรารู้เท่าทันตรงนี้ชีวิตของเราเขาเรียกว่ามีสติควบคุมอยู่ก็จะดำเนินชีวิตไปด้วยความไม่ประมาทตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านทรงย้ำให้พวกเรานี่แหละต้องดำรงชีวิตอยู่ในความไม่ประมาทนะก็วันนี้ก็ขอทบทวนคำสอนของคุณครูไม่ใหญ่แล้วกันว่าเราเองเนี่ยมีบุญที่ได้เกิดมาเจอครูบาอาจารย์แบบนี้แม้จะมีคนพยายามด้อยค่าอย่างที่เกริ่นไว้ในเบื้องต้นนะว่าแบบแซวเราไปเปรียบเทียบกับหนังบ้างละอะไรแบบเนี้ยคือหลวงพ่อธตะท่านก็เคยเทศนะว่าดูหนังดูละครแล้วย้อนกลับมาดูตัวเราเองเราต้องรู้แล้วก็เข้าใจสิ่งที่เราทำอยู่ไม่ว่าเราจะทำอะไรเราทำอาชีพอะไรเราเลี้ยงชีพแบบไหนเราอยู่บ้านเราเป็นคนยังไงหรือแม้แต่มาเข้าวัดเนี่ยศึกษาพระธรรมวินัยล้วนแต่เป็นไปเพื่อให้เราเข้าใจตัวเราเองนี่มันเป็นประเด็นหลักนะแล้วก็การที่จะเข้าใจตัวเราเองนี่ไม่พ้นหรอกว่าจะต้องดึงใจกลับมาไว้ในตัวศัพท์เทคนิคเขาเรียกทำสมาธินะดึงใจกลับมาไว้ในตัวเผื่อใครถามว่าทำสมาธิคืออะไรบอกเขาไปเลยการทำสมาธิคือการดึงใจกลับมาไว้ที่ตัวเรานี่คือสิ่งที่เราเองจะต้องมาทำความรู้ความเข้าใจกันทีนี้เดี๋ยวเวลาเราฟังคุณครูไม่ใหญ่ท่านสอนท่านเทศเนี่ยท่านจะให้เป้าเนี่ยเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่บางในบ้านดีเมืองดีนะไม่ค่อยได้ตั้งเป้ากันก็ใช้ชีวิตกันไปตามปกตินี่แหละคนส่วนใหญ่ในโลกก็เป็นเช่นนี้ท่านพยายามจะให้เป้าไม่ว่าจะเป็นแบบช่วงนี้ใกล้กฐินก็ทำบุญอะไรมีทอดผ้าป่าเราจะทอดผ้าป่าเพื่อไปทำอะไรแล้วสมมติว่าจะเลี้ยงพระกี่รูปเราจะเลี้ยงท่านองค์ละกี่บาทดีจำได้ไหมเอ่ยถ้าเกิดเราเคยฟังท่านเทศท่านสอนท่านจะบอกแบบนี้ให้เราเห็นภาพแล้วก็มีเป้ารวมถึงให้เป้าที่สำคัญมากนะคือเป้าหมายชีวิตว่าตกลงเราเกิดมาแล้วเนี่ยเราจะมาเอาอะไรกันท่านก็บอกว่าเราเกิดมาเพื่อสร้างบารมีแล้วเป้าเนี่ยในชาตินี้ก็คือทำชีวิตเนี่ยให้มันดีที่สุดเต็มที่แล้วก็พอละจากโลกนี้ไปเราจะไปถึงจุดที่เรียกว่าเข้าไปสู่สภาวะแห่งสุคติภูมิไปสู่สุคติโลกสวรรค์หลังจากละโลกไปเนื่องจากความดีที่เราทำเป็นประจำแล้วก็ให้เป้าอีกนะว่าถ้าเราละโลกไปแล้วเราจะไปที่ไหนเอ่ยดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตของพระบรมโพธิสัตว์นี่ก็คือเป้าทุกอย่างมีเป้าถามว่าเป้าเนี่ยมีความจำเป็นมีความสำคัญยังไงกับชีวิตของมนุษย์ก็ขอยกตัวอย่างแบบนี้แล้วกันว่าถ้ามีเป้ามันเหมือนกับว่าเราจะไปที่ไหนสักที่นึงเราจะรู้ละว่าจะไปที่เป้านั้นน่ะเราจะเดินไปยังไงได้บ้างหรือว่าถ้ามันอยู่ไกลๆเนี่ยเราจะนั่งรถไปหรือเราจะนั่งเครื่องบินไปอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องมาพิจารณากันเองนะเมื่อไหร่มีเป้าชีวิตมันจะง่ายมากขึ้นเราจะพอรู้ว่าต้องทำแบบนี้จะต้องทำแบบเนี้ยดังนั้นความปลอดภัยในการใช้ชีวิตมันจะรอบคอบและสามารถที่จะทำให้เราค่อยๆพัฒนาไปได้เรื่อยๆนะก็ทีนี้ก็ขอทบทวนคำสอนของครูไม่ใหญ่ทีแล้วกันเมื่อกี้ก็คือเป็นภาพรวมๆที่สรุปให้ฟังลองมาฟังจากต้นฉบับแล้วกันนะเดี๋ยวหลวงพี่จะอ่านให้ฟังว่าท่านให้เป้าหมายของชีวิตเนี่ยท่านบอกไว้ว่าอย่างไรคุณครูไม่ใหญ่ท่านบอกไว้ว่าเป้าหมายของชีวิตคือทำอย่างไรจึงจะทำให้ใจมีความสุขที่สุดนะ
โดยไม่มีทุกข์เจือเลยนี่คือสิ่งที่ท่านสอนเราเป็นความสุขความบริสุทธิ์ที่แท้จริงเป็นความสบายกายสบายใจที่เราไม่เคยเจอไม่ว่าเราจะมีทรัพย์มากทรัพย์น้อยหรือมีอะไรเยอะแยะก็ตามแต่สิ่งเหล่านั้นมันไม่ใช่ความสุขนะท่านก็สอนตรงนี้ขึ้นมาว่าไม่สำคัญหรอกตรงนี้ก็เป็นอีกอย่างนึงว่าคนพยายามจะแซวว่าพระธรรมกายกันว่าโอ้ต้องรวยต้องนู้นนั่นนี่มีหลอกลวงเหลือแล้วว่ากันไปนั่นก็เป็นความเห็นปัดทิ้งไปนะยกตัวอย่างให้ฟังว่าคุณครูไม่ใหญ่เมื่อกี้ท่านก็บอกไปแล้วหลวงพ่อธรรมชโยเนี่ยไม่สำคัญเราจะมีหรือไม่มีหรือจะอะไรก็ตามแต่เนี่ยในชีวิตเนี่ยขอให้ว่าเรามีความสุขรู้จักทำใจให้บริสุทธิ์นะท่านสอนไว้แบบนั้นการทำใจให้บริสุทธิ์ก็มีทางเดียวแค่นั้นแหละก็คือหนึ่งทำบุญรวมถึงเส้นทางในการทำสมาธิก็ถือว่าเป็นหนึ่งในการทำบุญนั่นแหละดังนั้นวัดเนี่ยชวนคนทำบุญเรื่อยนะบอกบุญเรื่อยเพราะว่าอยากจะให้ใจของพวกเราเนี่ยแช่อิ่มอยู่ในบุญบุญเป็นพลังงานบวกเป็นพลังงานสว่างเป็นพลังงานที่ทำให้เกิดความสุขกับตัวเราดังนั้นหลวงพ่อท่านก็พยายามจะบอกพวกเราแบบเนี้ยให้พวกเรานึกถึงบุญแล้วก็ทำบุญรวมถึงไม่ว่าจะเป็นเป้าอะไรต่างๆล้วนเป็นไปเพื่อสนับสนุนตรงนี้ทำบุญแล้วก็มีความสุขทำบุญแล้วก็มีความปลื้มตรงนี้คือความได้เปรียบของเราแล้วจะสามารถทำให้เราอยู่ในโลกเนี้ยไปได้อย่างมีความสุขนะแล้วก็ทางมาแห่งความสุขท่านก็สอนต่อไว้อีกนะอีกครั้งหนึ่งท่านก็เคยบอกไว้ว่าความสงบของใจภายในเนี่ยคือใจต้องดึงกลับมาที่ภายในความสงบของใจภายในเป็นทางมาแห่งความสุขเมื่อใจเรามีความสุขอยู่ที่ไหนเราก็มีความสุขแม้อยู่ตามลำพังก็มีความสุขอยู่ตามป่าตามเขาเราก็มีความสุขสามารถเป็นอยู่ได้ด้วยตัวเราเองแต่ถ้าเมื่อไหร่อันนี้สำคัญนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ใจเราไม่สงบอยู่ที่ไหนใจก็ไม่สงบและไม่มีความสุขความสุขจะเกิดขึ้นเมื่อใจของเราหยุดและนิ่งนะตรงนี้คือความได้เปรียบตรงนี้คือสิ่งที่หลายๆคนถ้าเกิดว่าไม่เคยมาฝึกฝนอบรมตัวเองตามเส้นทางที่พระพุทธเจ้าท่านได้แนะนำเอาไว้นะคือพูดตรงนี้เป็นพูดรวมๆอาจจะชอบไปวัดไหนก็ได้จะไปทำอะไรได้ขอให้เป็นความดีแล้วอิงอยู่กับคำสอนของพระพุทธศาสนาเนี่ยก็สามารถจะทำให้มนุษย์เนี่ยมีความสุขได้ในระดับหนึ่งอยู่ที่ว่าเขาชอบแบบไหนทำสิ่งใดแล้วมีความสุขเนี่ยรวมถึงพวกเราด้วยนะที่เมื่อวานก็บอกไปแล้วว่าเราเองเวลาใช้ชีวิตให้เอาใจแตะไว้กับคนมีความสุขเวลาไปที่ไหนเห็นใครมีความสุขสัมผัสตรงนั้นแหละแล้วก็ดูคนที่มีความสุขต่างๆเอาไว้อันไหนที่เป็นพิษต่อใจเรานะทำให้เราไม่มีความสุขอย่าไปใกล้อันไหนฟังแล้วอันไหนเข้าใกล้แล้วรู้สึกร้อนรู้สึกอะไรแบบนี้นั่นคือเป็นตัวบอกว่าเป็นพลังงานลบตรงนี้อยู่ห่างๆก็พยายามจะบอกหลวงพี่ก็พยายามจะบอกพวกเราตรงนี้ไปทุกๆวันเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้บางครั้งบางทีนี่แม้ว่าเราจะรู้นะมันก็เผลอไม่ได้เพราะว่าเมื่อวานก็บอกไปแล้วนะว่ากระแสบาปเนี่ยทางแห่งอกุศลมันจะแอบเข้ามาโดยเราไม่รู้ตัวมันจะค่อยๆคืบเข้ามาคล้ายๆกับขโมยเนี่ยจะมาตอนไหนก็ไม่ทราบคืบคลานมารู้อีกทีนึงมันขโมยของเราออกไปแล้วแบบเนี้ยนะบาปก็เป็นแบบนั้นจะแอบเข้ามาในใจเราเป็นปกติดังนั้นก็มันดึงใจกลับมาไว้ในตัวถ้าใจเราอยู่ในตัวเหมือนกับว่ามีกำบังมีเกราะอยู่เนี่ยมีตัวเราเองเป็นกำแพงกั้นไม่ให้สิ่งต่างๆที่ไม่เหมาะไม่ควรเข้ามาเพราะว่าเมื่อไหร่ใจอยู่กับเนื้อกับตัวเมื่อนั้นสติเกิดเมื่อสติเกิดสัมปชัญญะคือปัญญาเนี่ยมันจะตามมาแล้วเราจะรู้ว่าควรจะทำอะไรควรจะไม่ทำอะไรควรจะคบคนไหนควรจะไปกับใครหรือควรจะหลีกเลี่ยงสถานการณ์หรือใครอะไรก็ตามแต่ที่เรารับรู้แล้วจะทำให้ใจเรามันทุกข์
นี่แหละคือเป็นบทฝึกที่เราเองจะต้องมาเตือนตัวเองแล้วก็มาทำแบบนี้ทุกวันหรือพี่พูดตรงนี้ก็ต้องหมั่นเตือนตัวเองอยู่เช่นกันเนี่ยนะเพราะว่าตราบใดเรามีกิเลสเนี่ยเมื่อกี้เขาบอกไปแล้วว่ามันจะแอบทางแห่งอกุศลกรรมนี่มันจะแอบเข้ามาหาเราโดยเราไม่รู้ตัวรู้ตัวอีกทีนึงก็ทะเลาะเบาะแว้งกับคนอื่นไปแล้วมันเป็นแบบนี้แหละดังนั้นหมั่นรักษาใจให้เป็นใจที่เรียกว่าเป็นใจที่ชุ่มอยู่กับบุญอยู่กับกุศลเนี่ยนะอยู่แล้วเมื่อไหร่ใจอยู่กับตัวเมื่อไหร่ที่เราได้ทำความดีใจเนี่ยซึ่งเป็นแหล่งแห่งพลังงานไม่ว่าจะบวกหรือลบเนี่ยมันจะส่งพลังตามกิจกรรมที่เราทำทั้งความคิดคำพูดและการกระทำนี่นะแต่อีกอย่างที่จะต้องหมั่นบอกพวกเราไว้ก็คือว่าบางทีเนี่ยเราเองใช้ชีวิตอยู่กับคนอื่นที่บางครั้งส่วนใหญ่แล้วกันนะเขาไม่ได้มาเข้าวัดเข้าวาหรือว่ามาศึกษาพระธรรมวินัยแบบเดียวกับเราก็ต้องเข้าใจเขาไปด้วยเหมือนกันว่าเขาไม่รู้กิเลสตัวหนึ่งชื่อว่าโมหะเนี่ยนั่นก็คือทำให้โง่หรือไม่รู้นี่แหละจะมาบังจะมาปิดจะมากั้นดังนั้นถ้าเกิดเจอใครที่ไม่เข้าใจหรือว่าเขาเองอาจจะพูดด้อยค่าเราเขาเองอาจจะแซวหรืออะไรก็ตามแต่ยิ้มไว้ละกันนะคนอื่นเขาจะร้อนอย่าไปร้อนตามเขาไม่ว่าเขาอยากจะให้เราเนี่ยเป็นพิษเป็นภัยกับใครก็ตามแต่เราลูกศิษย์ลูกหาวัดพระธรรมกายยอดกัลยาณมิตรมหาเศรษฐีผู้ใจบุญทั้งหลายเนี่ยนะผู้ซึ่งเป็นพุทธศาสนิกชนเนี่ยเราฝึกฝนอบรมตนเองตามเส้นทางที่พระพุทธเจ้าท่านให้ไว้หลายๆคนอาจจะบอกว่าเป็นชาวพุทธแต่บางครั้งไม่เคยเปิดพระไตรปิฎกอ่านเลยหลวงพี่เองก็ขอทำหน้าที่ตรงนี้แล้วกันนะเพราะเชื่อว่าหลายๆคนบางทีไม่มีเวลาก็พยายามจะเอาพระไตรปิฎกมาอ่านให้พวกเราฟังในแต่ละวันรวมถึงคำสอนของครูบาอาจารย์เนี่ยซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นการย่อยเอาพระไตรปิฎกมาป้อนให้กับพวกเราจะได้เข้าใจง่ายๆแล้วก็บอกไปถึงวิธีปฏิบัติเลยตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่จะต้องมาพูดกันอยู่ทุกๆวันนี่แหละถึงจะต้องมานั่งจัดรายการตรงนี้จะได้เตือนตัวเองจะได้เอาความที่ว่าบางทีได้แง่คิดในแต่ละวันเนี่ยมาบอกต่อเนี่ยนะว่าช่วงนี้เห็นคนร้อนเยอะวันนี้ก็เลยบอกว่าถ้าเมื่อไหร่คนจะร้อนข้างนอกจะร้อนอากาศจะร้อนเนี่ยแต่ถ้าเมื่อไหร่ใจเราเย็นเราเย็นใจแล้วเมื่อนั้นเราจะสบายจังจำคำนี้ไว้นะเย็นใจแล้วจะสบายจังเราจะมีความสุขเมื่อไหร่ที่ใจเราอยู่ข้างในเป็นใจที่ยุ่มเป็นใจที่ชุ่มเป็นใจที่เย็นนะแล้วก็นึกถึงคำสอนอีกอันหนึ่งของคุณครูไม่ใหญ่เหมือนกันว่าใจที่ชุ่มใจที่เย็นเนี่ยก็ต้องอาศัยความดีเป็นตัวเลี้ยงนะคุณครูไม่ใหญ่ท่านเคยสอนเอาไว้ว่าความดีเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นปุ๋ยของใจปุ๋ยเนี่ยไว้ทำไมเอาไม้ให้สารอาหารช่วยบำรุงนะครูไม่ใหญ่ท่านบอกว่าความดีเป็นเหมือนปุ๋ยชั้นดีของใจความดีของเราเท่านั้นที่จะเป็นปุ๋ยอย่างดีของใจทำให้จิตใจของเราเนี่ยเบิกบานเมื่อระลึกนึกถึงความดีกระแสทานแห่งบุญก็จะไหลผ่านใจขจัดสิ่งที่เป็นมลทินในใจความเศร้าซึมเซ็งเครียดเบื่อกลุ้มอะไรต่างๆก็จะหมดสิ้นไปนะเห็นไหมเอ่ยว่าไม่ว่าจะเรื่องไหนที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านสอนเนี่ยคำสอนต่างๆของท่านจริงๆคือนำพระไตรปิฎกมาเคี้ยวป้อนของพวกเราท่อทานแห่งบุญที่เคยเอามาอ่านให้พวกเราฟังไปแล้วจากพระไตรปิฎกเนี่ยก็คือสิ่งตรงนี้บุญเนี่ยเชื่อมเป็นท่ออยู่นะก็คือว่าเป็นดวงหลวงพ่อตาท่านเปรียบเทียบว่าเป็นดวงเนี่ยบุญมาเป็นดวงแล้วมันวิ่งมาเป็นดวงพอวิ่งมาเป็นสายเนี่ยดูเหมือนเป็นท่อเลยคล้ายๆกับสายฝนหลวงพ่อตาท่านบอกนะสายฝนเนี่ยจริงๆมันเป็นเม็ดนะแต่พอมันตกติดต่อกันมาเราเห็นเป็นยังไงเอ่ยมันเป็นเส้นบุญเวลามาที่ใจก็เหมือนกันเป็นดวงๆมาเนี่ยแต่พอวิ่งมาเรื่อยๆเนี่ยกลายเป็นเหมือนท่อเข้าไปในใจเลยแล้วก็ท่อตรงเนี้ยที่เป็นดวงบุญเนี่ยนะจะทำให้ใจเราชุ่มใจเราเย็นแล้วก็เป็นปุ๋ยของใจในขณะเดียวกันที่วิ่งผ่านไปเนี่ยก็จะขจัดล้างเอากิเลสซึ่งเป็นมลทินของใจเนี่ยออกไปด้วยนะตรงนี้ก็คือสิ่งที่อยากจะให้พวกเราได้รับรู้เอาไว้ว่าเรามาเจอครูบาอาจารย์ที่หมั่นสอนแล้วก็หมั่นบอกให้พวกเราเนี่ยอยู่ในเส้นทางแห่งการสร้างความดีการสร้างบารมีเนี่ย
ต้องอาศัยคนจริงนะเพราะว่าคนจริงเท่านั้นถึงจะทำอะไรจริงๆการที่เรามาสร้างบารมีนี่ก็คือเรามาสู้ด้วยความจริงแล้วก็สู้ด้วยความดีนะการสร้างบารมีคือตรงนี้โดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันแล้วก็สิ่งที่เราจะต้องมาบอกตัวเองจะต้องมาเตือนอยู่ตลอดก็เพราะว่ากรรมไม่ว่าจะเป็นความคิดคำพูดการกระทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะดึงความดีหรือจะดึงสิ่งที่ไม่ดีมาก็ได้ความดีนี่ต้องตั้งใจทำนะแต่ความไม่ดีเนี่ยเราทำโดยบางทีเผลอๆก็ทำไปได้ละเส้นทางในการทำไม่ดีเนี่ยมันง่ายดายมากนะล่อไปทำตรงนู้นดึงไปทำตรงนี้แล้วก็มีสารพัดสารเพที่เป็นกับดักล่อให้เราออกไปโดยไม่รู้ตัวเลยนี่ก็คือกลไกแห่งสังสารวัฏดังนั้นเนี่ยช่วงนี้เรามีโอกาสที่จะไปช่วยคนนะเมื่อกี้ก็คุณครูไม่ใหญ่ท่านก็บอกไปแล้วเอามาทบทวนให้พวกเราได้ฟังกันไปแล้วว่าความซึมเศร้าเซ็งเบื่อกลุ้มเนี่ยนะลองไปสังเกตดูเถอะคนที่อยู่ใกล้ๆตัวเราเนี่ยมีลักษณะแบบนี้อยู่เซ็งซึมเศร้าเบื่อกลุ้มไม่ว่าจะเรื่องไหนก็ตามแต่จะหาคนที่มีความสุขแบบมหาเศรษฐีที่นั่งฟังหลวงพี่อยู่ตรงนี้ไม่ง่ายในยุคนี้สมัยนี้ดังนั้นเนี่ยเราเองมีหน้าที่จะต้องไปชวนเขาช่วยเขาหน่อยเถอะพยายามจะบอกแบบนี้อยู่ทุกๆวันนะนะเดี๋ยวกลัวลืมไม่ใช่อะไรเราต้องออกไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้เขาเนี่ยได้มาเจอเส้นทางดีๆเขาจะได้ไม่มีความเซ็งซึมเบื่อกลุ้มอะไรอย่างที่ว่ากันไปเมื่อกี้คือชวนเข้ามาทำความดีชวนเข้ามาอยู่ในแหล่งแห่งบุญและตอนนี้ชวนกันถ่ายภาพเนี่ยนะหลวงพี่ว่ามันเป็นอะไรที่ดีอ่ะคือไปชวนเขานั่งสมาธิสักแป๊บหนึ่ง3นาที5นาทีแบบนี้นะนั่งสมาธิแล้วก็ขอถ่ายรูปเขาจะได้เอาตรงเนี้ยบอกเขาไปเลยจะมาสร้างพลังบวกจะได้เป็นแหล่งแห่งความดีแล้วก็ทำให้คนทั้งโลกหันมามองว่าคนที่ตั้งใจจะนั่งสมาธิคนที่ตั้งใจจะทำความดีนี่มีอยู่ไม่น้อยอ่ะนะอยากจะชวนเขามาเป็นส่วนหนึ่งนั่งสมาธิกันเขานั่งไปเราก็ทำสมาธิไปพร้อมกันแล้วมือนึงก็ถือจะเป็นมือถือหรือกล้องเนี่ยนะรอถ่ายภาพเขาเมื่อไหร่ใจเขานิ่งดีแล้วเนี่ยสังเกตดูได้เวลานิ่งเนี่ยปากมันจะแย้มนิดๆนะเหมือนว่ามีความสุขอยู่เนี่ยแล้วก็รู้สึกจะผ่อนคลายก็ถ่ายเขาตรงนั้นแหละให้มีภาพดีๆหล่อๆสวยๆเก็บไว้เหมือนกันนะวันนี้ก็มีคนมาส่งข่าวบอกว่าการถ่ายภาพการนั่งสมาธิเนี่ยนะเอามาโพสต์ไปเนี่ยบางทีเราไม่เองไม่ค่อยได้ดูรูปตัวเองว่าตอนเรานั่งสมาธิเป็นแบบไหนพอมีเจ้าภาพบางคนเนี่ยเห็นภาพที่ตัวเองนั่งสมาธิอยู่เขาบอกว่าโอ้เราเองนี่ก็สวยดีเหมือนกันเนาะแค่นี้คือมันก็เป็นอะไรที่แบบไม่น่าเชื่อว่าพอไม่เคยเห็นอะเรานั่งสมาธิเราก็ไม่เคยเห็นพอมีคนมาถ่ายภาพให้เสร็จปุ๊บเราก็สวยดีเหมือนกันเนาะหลวงพี่มันเป็นคำที่ชุ่มใจมากเลยนะฟังเขาพูดเสร็จแฮปปี้กับเขาอะนะว่าคุณเองได้มีภาพหนึ่งซึ่งทำให้คุณได้เห็นไม่ว่าอายุจะเยอะแล้วนะอายุ 7-80 แล้วล่ะแต่พอเห็นแล้วเราก็ยังสวยอยู่ 7-80 ก็สวยได้ถ้ากระแสบุญยังเลี้ยงอยู่ในใจนะมันจะเป็นเขาเรียกสปาใจคุณครูไม่ใหญ่บอกไว้แบบนั้นก็ทำแบบนี้แล้วกันนะชวนคนมาทำสปาใจกันนิ่งที่ใจและใสที่หน้าเนี่ยนะเราชวนเข้ามานั่งสมาธิเจริญภาวนากันแล้วก็ถ่ายรูปเป็นประวัติชีวิตมีภาพสวยๆเก็บไว้ให้เราได้ชื่นใจถ้าเขาถามก็บอกไปอย่างที่ว่าไปเมื่อกี้นั่นแหละว่ามาช่วยกันสร้างพลังบวกกระแสแห่งความดีแล้วก็เป็นตัวอย่างให้คนมาเห็นกันว่านั่งสมาธิกันเถอะคนเดี๋ยวนี้มีเนี่ยนะสารพัดไปทำอะไรที่ไม่ดีเรามาทำความดีกันดีกว่าใครทำไม่ดีเป็นเรื่องของเขาเรามีหน้าที่ทำความดีการที่จะปกป้องพระพุทธศาสนาคือการทำตามคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงบอกให้ทำนี่คือสิ่งที่เรียกว่าจะปกป้องพระพุทธศาสนาได้ดีมากที่สุดนะก็พูดถึงตรงนี้แล้วก็ขอยกคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตัดเทศสอนเอาไว้นะว่าบุคคลทำกรรมใดแล้วคือไปทำอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยเมื่อไหร่ที่ไม่เดือดร้อนใจในภายหลังอิ่มเอิบดีใจเสวยผลแห่งกรรมอยู่กรรมนั้นชื่อว่า
เป็นกรรมดีนะสิ่งที่เราทำแล้วใจอิ่มเอิบดีใจเสวยผลกรรมก็คือผลแห่งความดีก็มีทั้งความอิ่มเอิบมีทั้งความปลื้มแล้วก็ไม่เดือดร้อนใจในภายหลังเนี่ยกรรมนั้นชื่อว่าเป็นกรรมดีคนก็อาจจะแซวบอกโอ้ทำบุญกับธรรมกายหมดเนื้อหมดตัวไม่หรอกยิ่งทำยิ่งรวยยิ่งทำยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมีนี่คือสิ่งที่เราทำอันเรียกว่าความดีนั่นเองใครจะว่าไงปล่อยเข้าไปเรารู้ว่าเราทำอะไรแล้วเราได้อะไรดังนั้นก็มันนึกทบทวนบุญทุกๆอย่างที่เราได้ทำในแต่ละวันแล้วก็ทำให้ยิ่งขึ้นไปในแต่ละวันนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าชีวิตเนี่ยมันจะมีอยู่ยาวนานแค่ไหนเราใช้ชีวิตเหมือนกับว่ามีระเบิดเวลาอยู่ในใจวันนี้เปิดดูใน Facebook เห็นน้องอายุยังไม่เยอะเลยเป็นเด็กอาสาสมัครเนี่ยกองต้อนรับระดับโลกเนี่ยนะรีบกลับไปพักที่ดุสิตบุรีแล้วเด็กอายุยังไม่เท่าไหร่เลยกลับไปพักแล้วดังนั้นเราไม่รู้ว่าถ้าระเบิดเวลาของใจจะมาเมื่อไหร่แต่ไม่ต้องกังวลหรอกใช้ชีวิตไปให้คุ้มในแต่ละวันเนี่ยทำความดีให้เต็มที่เต็มอิ่มเต็มใจเหมือนอย่างพรของหลวงพ่อทัตตะเนี่ยนะตรงนี้เป็นสิ่งที่เราต้องทำเป็นประจำวันนี้ก็ขอบคุณนะที่มานั่งเป็นกำลังใจให้กันตรงนี้ก็พยายามจะหาเรื่องราวต่างๆมาทบทวนมาเล่าให้พวกเราฟังแล้วก็เราจะได้มีความรู้ความเข้าใจโลกและชีวิตตรงตามจริงหรือว่าเป็นสัมมาทิฏฐิมากขึ้นในทุกๆวันความดีชนะทุกสิ่งความจริงชนะทุกอย่างรักษากายวาจาใจของเราให้ดีแล้วท่องไว้นะเย็นใจสบายจังรักษาใจให้เย็นๆเข้าไว้ไม่ต้องไปร้อนไปรุ่มกับเรื่องราวอะไรทั้งสิ้นแล้วเดี๋ยวเราจะพบความสุขที่กลางกายของพวกเราเองตั้งใจรับพรกันเนาะด้วยบุญกุศลที่เราได้ฝึกฝนอบรมใจตามเส้นทางที่คุณครูแม่ใหญ่ท่านได้แนะนำสั่งสอนอบรมไว้เป็นอย่างดีก็ขอให้ลูกศิษย์หลานศิษย์กตัญญูทุกๆท่านผู้ซึ่งตั้งใจทำตามที่ครูบาอาจารย์สอนปกป้องพระพุทธศาสนาตามแนวทางที่ถูกต้องอันมีมาในพระไตรปิฎกตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้พวกเราทุกคนด้วยบุญกุศลและบารมีทุกๆบารมีอันเกิดขึ้นจากความดีที่เราได้ประกอบเหตุไว้ดีแล้วนี้ให้มีแต่ความสุขให้มีแต่ความเจริญให้ปราศจากเสียซึ่งสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยสรรพเคราะห์อุปัทวะอันตรายใดๆอย่าได้มาพ้องผ่านอุปสรรคต่างๆนานาใดๆในการใช้ชีวิตในการเลี้ยงชีพอย่าได้เกิดมีกับตัวของพวกเราเลยให้รู้จักแต่คำว่าชนะชนะชนะสำเร็จสำเร็จสำเร็จไปทุกภพทุกชาติแล้วเมื่อไหร่จะเดินทางไปที่ไหนไม่ว่าจะใกล้หรือไกลให้ปลอดภัยทั้งไปและกลับทั้งจากพยานอันตรายรวมถึงโรคภัยต่างๆโดยเฉพาะในช่วงนี้โรคระบาดที่ชื่อว่าโควิด-19 ก็อย่าได้มาเกิดมีกับตัวของพวกเราเลยด้วยมหาทานบารมีที่สั่งสมเป็นประจำขอให้เชื่อมสายสมบัติที่ได้ทำมาข้ามภพข้ามชาติให้เกิดเป็นสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องให้เราเอามาใช้สร้างบารมีได้โดยง่ายแล้วเมื่อไหร่ตั้งใจจะประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยใจที่แช่อิ่มอยู่ในความดีเป็นปกติได้ปุ๋ยของใจชั้นดีอันเกิดจากบุญกุศลที่ได้ทำมาดีแล้วขอให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในได้โดยง่ายโดยเร็วพลันไปทุกภพทุกชาติให้ได้สร้างบารมีร่วมกับหลวงพ่อหลวงปู่คุณยายตามติดตามไม่หลุดจากหมู่คณะไปตราบจนถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเทอญอย่าลืมทบทวนความดีที่เราทำไว้ดีแล้วในวันนี้นะแล้วก็น้อมถวายแก่มหาปูชนียาจารย์ถวายแก่หลวงพ่อธรรมชโยแล้วก็อย่าลืมชวนคนมาถ่ายรูปนั่งสมาธิกันตรงนี้เป็นกระแสบวกเป็นกระแสแห่งบุญที่จะช่วยทำให้สถานการณ์ของโลกใบนี้ดีขึ้นนะช่วยๆกันเพราะว่าเราเรียกตัวเอง
ช้สรรพนามแทนตัวเองว่ากัลยาณมิตรก็ออกไปทำหน้าที่มิตรแท้ชวนเข้ามาเจอในเส้นทางที่เรียกว่าเป็นเส้นทางแห่งความสุขเส้นทางแห่งความดีทำกันไปแบบนี้แหละจะได้ชุ่มๆใจจะได้เย็นๆในทุกๆวันสำหรับคืนนี้ก็พอสมควรแก่เวลานะขอให้หลับในอู่ทะเลบุญตื่นนอนพรุ่งนี้เช้าก็ขอให้ตื่นในอู่ทะเลบุญแล้วก็พบกันตอน20:00 น.นะสำหรับคืนนี้ขอเจริญพร ที่ไกลสว่างส่องทางลู